สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่านายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนได้โทรศัพท์หารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากรณีเกาหลีเหนือโดยที่ผู้นำจีนขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์บานปลายนอกจากนี้ย้ำว่าหนทางเดียวที่จะปลดนิวเคลียร์บนเกาหลีเหนือได้อย่างแท้จริงคือการที่ทุกฝ่ายทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างจริงจังรวมทั้งสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นที่จีนและสหรัฐอเมริกาจะต้องติดต่อแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่าได้โทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะคะโดยทั้งสองฝ่ายเรียกร้องให้เกาหลีเหนืออดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ยั่วยุท่าทีของผู้นำญี่ปุ่นล่าสุดเกิดขึ้นในขณะที่เรือพิฆาตของญี่ปุ่น2ลำได้เดินทางไปร่วมการซ้อมรบกับกองเรือจู่โจมสหรัฐอเมริกาที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson ในทะเลฟิลิปปินส์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังคาบสมุทรเกาหลีและคาดว่าจะเดินทางไปถึงในอีกไม่กี่วันนี้ค่ะ